กับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับเข้าสู่ของ Perfect Car Channel รีวิวรถใหม่นะครับหลังจากที่ไปเอามากันเรียกว่าอือซ่านะ 20-30 คันวันนี้ผมนำมาไล่ตรงรายละเอียดทีละคันเลยแล้วกันครับคลิปนี้ห้ามพลาดถ้าใครมองหารถ Luxury Car รถดีเซกเมนต์รถที่เป็นช่วงล่างแบบ Multi Link นะครับผมคันนี้ห้ามพลาดเลยครับเพราะเป็นรถเกรดผู้บริหารราคาตั้งขายออกโชว์รูมอยู่ถึงล้านสี่นะครับไม่ต่ำกว่าล้านสี่แสนแน่นอนนะวันนี้ผมมาขายในราคา 600,000 ต้นนะถ้ารวมโปรโมชั่นแล้วอยู่ 500,000 ปลายคุณผู้ชมโอเคราคาเดี๋ยวเราไปดูท้ายคลิปครับเรามาดูทำความรู้จักกับเจ้าคันนี้ดีกว่ามันคือรถรุ่นไหนผมชอบเรียกคันนี้ว่าน้องรี่ครับผมเขาตามชื่อมันเลยครับคันนี้เป็น Toyota Camry 2.0G เครื่อง VVTiWเป็นเครื่องตัวเดียวกันที่อยู่ในการเป็นเครื่องที่อยู่ในรถรุ่นเดียวกับตัวของ Estimo และก็ตัว Camry 2.0G ที่อยู่บนโชว์รูมทุกวันนี้นะก็ยังเป็นเครื่องตัวนี้อยู่เป็นวาวไอดีแบบองศากว้างครับถ้าไม่ดีจริงๆคงไม่ได้อยู่ในโชว์รูมต่อแน่นอนนะคงไม่ได้ใช้กันมาอย่างยาวนานแน่นอนก็คันนี้เท่าที่ผมเห็นด้วยสายตาก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่มีเสน่ห์มากครับไม่ได้สวยฉูดฉาดไม่ได้ปู๊ดปาดนะแต่เป็นรถที่มองให้อารมณ์เรื่องของความคลีนความเรียบแต่มีความหรูอยู่มากด้วยตัวบอดี้รถและตัวเกรดรุ่นของรถครับคันนี้คุณภาพสีผมกล้าพูดในเต็มปากนะผมให้ร้อยเต็มร้อยเลยให้ร้อยเต็มร้อยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแบบตอนเดินรอบคันนะว่ามันร้อยยังไงทำไมมันถึงได้ร้อยครับก็เหมาะสำหรับผู้บริหารหัวหน้าต่างๆนะพวกหัวหน้าแผนกหัวหน้าเซลล์หรือว่าอาจจะเป็นเวลาเราขับรถไปดีลงานถ้าคนเป็นทุกมีทำธุรกิจส่วนตัวนะนอกจากปากกานาฬิกาแหวนที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็นโปรเฟชชั่นแนลไว้แล้วตัวรถยนต์ก็เป็นออปชันส่วนหนึ่งครับผมที่สามารถทำให้คุณดูเป็นโปรเฟชชั่นแนลมากยิ่งขึ้นได้ครับด้านหน้าครับผมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เรนซีนอนมีไฟ LED เลทามรันนิ่งไลท์มาให้เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้คุณผู้ชมนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้นะก็อย่างที่ผมบอกครับรถหรูๆส่วนมากเนี่ยด้านหน้าจะแซมในส่วนของความเป็นโครเมียมมาจริงๆก็ไม่ใช่ด้านหน้าหรอกจริงๆก็ทั้งคันครับผมเนี่ยตัวคิ้วตัวคิ้วฝากระโปรงตัวกระจังตัวคิ้วขอบไฟหน้านะครับเป็นโครเมียมใสๆพี่ไม่มีคราบขี้กากเลยนะเรียกว่าเดิมๆดูแลรักษาค่อนข้างดีแต่ที่ชอบอีกอย่างนึงคือมุกรอยสะท้อนแดดผมเป็นคนที่ชอบรถที่มีมุกมากรถคันไหนมุกลอยสะท้อนเนี่ยโอเคจะรู้สึกจะชอบจะถูกฉลกกันมากๆเลยนะล้อเป็นล้อแม็กอัลลอยเป็นขอ17มีตัวไฟเลี้ยวครอบกระจกมองข้างให้ครับช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุเวลาเปลี่ยนเลนหรือว่าใช้งานในกลางคืนนะออปชันนี้ช่วยได้เยอะมากเลยครับฟิล์มดูด้วยสายตาเป็นฟิล์มแบบ60ทั้งคันนะครับผมฟิล์ม60ประหลอดนิดหน่อยเป็นฟิล์มของรามีนาเป็นกุญแจโทษครับระบบกุญแจเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีถามว่าทำไมผมถึงให้สีคันนี้ร้อยเต็มร้อยนะเนี่ยครับผมตัวมือเปิดไม่มีลอกตัวรอยข้างในไม่มีคุณผู้ชมไม่มีรอยเล็บไม่มีรอยอะไรเลยปกติต้องมีบ้างนะแต่ว่าอันนี้ไม่มีเลยแล้วผมพยายามมองทะแยงมุม45องศาตลอดคือไม่มีรอยขนแมวเลยจริงครับผมฟิล์มคุณภาพดีมากๆภายในผมให้ 99% นะผมให้ 99% ในเรื่องของภายในครับเนี่ยดูดิสครับพงสครับเพจเดิมๆทายบันไดข้างไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยครับพี่คันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถเรียกว่าค่อนข้างแรงไอเทมนะสำหรับใครมองหาความเดิมความเรียบหรูของตัวรถผมว่าคันนี้ดีจริงๆในคลิปอาจจะบอกว่าดีทุกคันใช่ไหมแต่สังเกตได้เลยคำพูดผมเน้นอันไหนบ่อยเป็นพิเศษแสดงว่ามันดีจริงครับโลโก้ด้านท้ายครับหัวฉีดตรง D4S ครับคอยฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยไปในห้องเผาไหม้ก็ข้อดีคือไม่ต้องวอร์มเครื่องนานลดแรงขึ้นไม่ต้องวอร์มนานการประหยัดก็มีมากขึ้นครับผมโลโก้ 2.0G เซ็นเซอร์ด้านท้ายมี4อันนะครับผมพร้อมตัวนี้นะครับผมทั้งไล่ฝ้าแล้วก็เสาอากาศวิทยุนะอยู่ในนี้เป็นเสาอากาศแบบฝังที่เป็นเส้นๆนี่แหละทั้งไล่ฝ้าแล้วก็มันแบบฝังนะตัวหูบอดี้รถคันนี้กิฟจริงเนียนจริงต้องบอกว่าเนียนจริงกิฟจริงด้านหลังครับมีเรียกว่ามีช่องไว้สำหรับท่านที่นั่งเบาะโดยสารทางด้านท้ายนะเผื่อต้องการจะหยิบของเนี่ยก็สามารถเปิดหยิบได้จากเบาะเก่งต้อนหลังได้เลยมีถังดับเพลิงให้นะครับเจ้าของเดิมมีใส่อะไรมาให้เพอร์เฟคคาร์ผมไม่มีถอนออกจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ารถ
ป็นตัวหน้าจอ DVD เป็นถังดับเพลิงผมยังให้ไปเลยล้ออะไหล่ก็มีให้นะครับเป็นล้อแม็กนะครับคุณผู้ชมเป็นล้อแม็กมาให้ตากล้องขอถ่ายพวกเม็ดอาร์ตพวกตัวน็อตฝากระโปรงให้ดูหน่อยดูได้เลยนะคันนี้รับประกันความเดิมล้านล้านเปอร์เซ็นต์เลยคุณผู้ชมล้านล้านเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยสีก็สีเดิมๆน็อตก็น็อตหัวเดิมๆหมดเลยครับเม็ดบริเวณเม็ดอาร์คอะไรพวกนี้เดิมหมดเวลาคุณจะดูรถมือสองนะอย่างแรกที่คุณควรดูเลยพวกตะเข็บนะพวกตะเข็บต่างๆพวกหัวน็อตต่างๆนะครับผมแนะนำควรดูขออนุญาตให้ดูดิเมนชั่นทางด้านขวาของตัวรถหน่อยครับคันนี้ภายนอกร้อยเต็ม 100% จริงครับพี่ไม่มีหักไม่มีไม่รู้จะติอะไรอ่ะใครเป็นสายตินะเข้ามาดูเลยให้ติได้เลยเต็มที่พี่การันตีว่าไม่มีที่สำคัญราคาหายไปเยอะมากขายในราคาที่ถูกกว่าอีโคคาตัวท็อปอีกครับคุณพี่ปะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันต่อดีกว่าครับโอเคครับอยู่ด้านในตัวรถคันนี้โอ้โหต้องบอกเลยนะฟินมากๆเพราะว่าอากาศภายนอกเนี่ยก็อยู่31องศาพอผมมาอยู่ภายในปุ๊บบอกเลยครับแอร์ของ Toyota ครับ Denso ทำมาได้ดีจริงๆครับคุณผู้ชมโอเคครับถึงแม้จะเป็นตัว 2.0G ครับคุณผู้ชมแต่ออปชันความสะดวกสบายก็มีให้ค่อนข้างเยอะครับมีกระจกไฟฟ้าที่เป็นแบบออโต้ทั้ง4บานนะครับผมเซ็นทรัลล็อกมีกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าได้นะครับผมอยู่ตรงนั้นแหละถ่ายอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวจะเปิดระบบ Blind Spot ให้ดูอีกทีนึงระบบ Blind Spot ครับเตือนจุดอับสายตาเมื่อมีรถมาแล่นผ่านทางด้านท้ายมาพร้อมกันกับระบบเรียร์คอสทราฟิกอะเลิร์ทมาให้ช่วยเตือนเมื่อคุณถอยออกจากซองนะเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์ท้ายสามารถเปิดได้หรือว่าปิดได้นะครับผมถ้าคุณไม่ชอบเสียงมันคุณก็ปิดมันซะถ้าคุณชอบให้มันแจ้งเตือนคุณรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วในการขับรถเวลาจะถอยหรือจะเดินหน้าคุณก็เปิดมันได้นะครับผมครูสคอนโทรลมีมาให้ครับผมก็บอกว่าบางคนเขาดูมันว่ามันโบราณนะบางคนเขาบอกมันโบราณแต่สำหรับผมอ่ะส่วนตัวผมยังรู้สึกว่าผมชอบนะกับครูสคอนโทรลอย่างนี้ชอบมากกว่าที่อยู่ปุ่มกดตรงนี้คิดสภาพดูนะเวลาในการขับขี่อยู่ปุ่มกดผมต้องมาคอยกดมาดันอย่างเงี้ยมากดมาหาผมรู้สึกว่าผมใช้ตรงนี้ง่ายกว่าผมจะล็อกความเร็วผมก็แค่ดันก้านลงหน้าเนี่ยสายผมไม่ต้องละสายตามามองตรงคอนโทรลตรงนี้เลยผมแค่ดันลงแค่นี้เองผมจะเพิ่มความเร็วผมว่ากดขึ้นค้างหรือว่าลงค้างผมไม่ต้องคอยมาจิ้มค้างไม่ต้องมาคอยมากดเรียกว่าการละสายตามาดูมันไม่ใช้เลยจะแคนเซิลผมว่าแค่กดอย่างนี้ทีละทีนึงดันเข้าไปไม่ต้องมาคอยมองหาปุ่มแคนเซิลอยู่ไหนโดยส่วนตัวผมชอบการออกแบบคูลสโตนตรงนี้แบบที่มันอยู่ตรงนี้ค่อนข้างมากไฟหน้าครับรถระดับนี้แล้วไฟหน้าเป็นแบบออโต้ให้นะครับผมมีไฟหลีให้ไฟตัดหมอกมีมาให้ไฟตัดหมอกมีให้ครบๆแล้วก็ตัวมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายของตัวพวงมาลัยนะครับช่วยในเรื่องของควบคุมของตัวเครื่องเสียงวิทยุนะอันนี้ก็จะเป็นคอนโซลตรงกลางครับก็ต้องบอกว่าตัวแคมรี่ในโฉมนี้นะจะออกแบบให้ในเรื่องของความเลกชูรี่เป็นเลกชูรี่จ๋าๆเลยถ้าเป็นน้ำหอมก็เป็นบ้านของ Chanel เลยแหละถ้าเป็นน้ำหอมดีไซเนอร์นะก็เป็นบ้าน Chanel ถ้าเป็นน้ำหอมนี้ก็ตีเป็นคิดอเวนตัสไปเลยครับผมก็ต้องบอกว่าดีไซน์ความเรียบหรูมีให้เยอะมากๆนะครับผมอย่างแรกเลยตัวคอนโซลทุกอย่างเนี่ยครับผมคอนโซลเนี่ยจะเป็นส่วนมากจะพยายามใส่ลวดลายที่เป็นลายไม้เพื่อเสริมสร้างในส่วนของความหรูแล้วก็ตัวโทนสีภายในของตัวรถครับจะเน้นเป็นสีเบสสักประมาณ 80%และเป็นสีดำเนี่ยประมาณ 20% นะคุณผู้ชมก็ช่วยในเรื่องของสีดำเพิ่มเรื่องของความหรูสีเบจเพิ่มในส่วนของความสะดวกสบายความกว้างความเรียกว่าอารมณ์เนี่ยรู้สึกค่อนข้างละมุนแล้วก็ค่อนข้างสบายตาครับมีไวเลสชาร์จเจอร์ให้นะครับผมสำหรับใครท่านใดที่ต้องการเดินทางไกลๆเนี่ยแล้วบางทีกลัวแบตเตอรี่จะหมดหรือว่าเนี่ยอ่ะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับผมไฟเข้าชาร์จโทรศัพท์กันได้ตัวแอร์ครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลแบบแยกซ้ายแยกขวาได้นะครับตัดปัญหาไปเลยคนซ้ายร้อนคนขวาหนาวคนขวาหนาวคนซ้ายร้อนอันนี้ช่วยได้นะครับผมแอร์แบ็กมีให้7ใบนะครับคุณผู้ชมและที่สำคัญกระจกมองหลังตัดแสงมาให้เวลาเจอราชาไฟสูงนี่ไม่ต้องกลัวเลยจุดขายของรถจริงๆคันนี้นะภายนอกและภายในใหม่มากผมให้ร้อยเต็มร้อยในส่วนของข้างนอกภายในผมให้ 99% นะครับ
ผมให้ 99% นะถามว่าทำไมอีก 1% ที่คุณปลั๊กไปไหนอยู่ตรงพื้นเฉยๆมีแค่รอยเปื้อนดำๆขัดเคลือบแล้วก็ออกในเวลาที่คุณออกรถผมขัดเคลือบให้ใหม่นะมันจะเงากว่านี้มันจะสวยกว่านี้เบาะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับผมจากบริเวณคนนั่งหลังและคนขับทางด้านหน้านะก็สามารถปรับได้นะครับแต่จริงๆหัวเบาะด้านหลังแทบไม่ได้ใช้เลยอะดูตรงกลางดูตรงซ้ายดูตรงขวาดิแบบเอ้ยโอเคดีอะมันไม่ย่นแม่อะไรเลยนะแล้วก็พวกวัสดุพวกนี้ครับพวกวัสดุตรงคอนโซลแผงประตูเป็นแบบซอฟท์ทัชนะครับผมนิ่มเรียกว่าก็โอเคสมราคารถตั้งขายอยู่ 1.4 นะแต่วันนี้ผมมาขายคุณ 500,000 ครับผมมาขายคุณ 500,000 รถปี15นะพี่นะรถใหม่ๆได้รถหรูๆช่วงล่างเป็นแบบ Double Wishbone ช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ MacPherson Start พร้อมเหล็กกันโค้งมาให้รถ Luxury ดีนี้ขาย 500,000 พี่ปล่อยไปได้ยังไงใครยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดนะเดี๋ยวถ้าคุณพลาดเนี่ยผมบอกเลยว่าคันนี้น่าเสียดายจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าห้องเครื่องโอเคครับอยู่ด้านหน้าห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วครับคุณพี่เดี๋ยวก่อนลงห้องเครื่องนะเดี๋ยวให้ดูสภาพความสวยความกิฟทุกอย่างนะหมา QC หัวนงหัวน็อตทุกอย่างโอ้โหความเดิมไม่ได้ความเดิมตอนที่แล้วนะความเดิมของตัวรถคันนี้นะครับผมกล่องฟิลกล่องรีเลย์ทุกอย่างอยู่ในระดับเดิมๆตำแหน่งเดิมๆมาตรฐานเดิมๆนะคุณผู้ชมดูตัวน้ำยาคูลแลนต์ของตัวหม้อน้ำแล้วก็ดูในส่วนของเหลวต่างๆนะครับผมจะไม่อยู่ต่ำกว่ามิลแล้วก็จะไม่อยู่สูงกว่าแม็กครับและที่สำคัญครับเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากๆกับ VVTIW ครับผมวาวไอดีแบบองศากว้างนะถ้าเปรียบเทียบกับ Honda ก็ต้องบอกว่าเป็น VTEC ที่เหนือกว่า VTEC นะครับผมในส่วนของลูกเบี้ยววาวไอดีจะค่อนข้างกว้างแนะนำพี่รถเครื่องแบบนี้อยู่ใน Extremo และก็อยู่ในตัว 2.0G ที่ขายทุกวันนี้อยู่บนโชว์รูมแต่บนโชว์รูมคุณซื้อในราคา1.4 ล้านของผมคุณซื้อได้ในราคา 500,000 ปลายคุณผู้ชมไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วก็ต่อราคากันเลยละกันไปชมราคาครับไปครับราคานะคุณพี่ฟังให้ดีฟังให้ทันถ้าฟังไม่ทันฟังดีๆฟังช้าๆฟังชัดๆฟังปักไว้นะครับราคาคันนี้ครับคุณพี่ราคาตั้งขายจริงๆอยู่เนี่ยอยู่ที่ 617,000 นะ617ถ้าคุณจะออกรถ100คุณได้ราคานี้ได้เลยไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดใครจะดูเป็นโปรโมชั่นฮอตฮิตของเราในตอนนี้นะจากเมื่อก่อนครับคุณต้องวางเงินจองเท่าไหร่ผมลดเพิ่มอีกเท่านั้นแต่ตอนนี้ผมมีโปรโมชั่น10เท่ามาให้แล้วครับคุณผู้ชมสำหรับคุณลูกค้าที่อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศเนี่ยขอแค่คุณจองออนไลน์เข้ามาครับโควิดเราไม่กลัวโควิดมาเราสู้กันต่อครับคุณวาง 1,000 ผมลดให้ 10,000 คุณวาง 2,000 ผมลดให้ 20,000 คุณวาง 3,000 ผมลดให้ 30,000 บาทครับเอาพันมาแลกหมื่นได้เลยครับเท่ากับว่าคุณสามารถซื้อรถคันนี้ได้ในราคา587นะครับผม596611ถูกต้องคุณสามารถเป็นเจ้าของรถน้องรี่สีซิลคันนี้ได้เลยในราคา587,000 บาทครับเลเดอร์เป็นพิเศษผมมีให้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่ 2.79 ครับพร้อมการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่องสมองกลของแถมมากมายครับพูดกันในคลิปนะบอกเลยนะที่เนี่ยให้เป็นตัวเงินมากกว่าครับผมอย่างค่าจัดค่าโอนครับไม่มีทางครับคุณไปโอนรถขนส่งจะไม่เก็บเงินคุณไม่มีทางหลายๆที่ผักภาระให้ลูกค้าหลายๆที่แบ่งภาระกันคนละครึ่งแต่ที่ผมให้คือให้ไม่เอาคือไม่เอาเพอร์เฟกต์จ่ายค่าจัดค่าโอนให้คุณผู้ชมครับเพอร์เฟกต์ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเพอร์เฟกต์ซื้อวารันตีเครื่องยนต์ให้เพอร์เฟกต์ซื้อวารันตีเกียร์เพอร์เฟกต์ซื้อวารันตีกล่องสมองกลเพอร์เฟกต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองให้เพอร์เฟกต์ตรวจพร้อมตรวจเช็คความพร้อมของตัวรถทั้งหมด29รายการให้นะครับผม
ก็เรียกว่าให้กันแบบจุใจนะถ้าใครสนใจอยากดูรถได้ดีที่ Perfect ราซาน87เดินเข้ามาบอกมาหาปั๊กได้เลยหรือถ้าเกิดใครมาไม่ถูกนะครับเบอร์โทรด้านล่างตรงนี้ครับผมขึ้นไลน์นะครับขึ้นไลน์หรือใครอยากจะโทรมาสายด่วนกลัวรถไม่อยู่แล้วโทรมาเลยก็ได้เพราะตอนนี้ปัญหาที่เราเจอคือรถสวยๆคุณมาไม่ทันเขานะโอกาสเป็นของคนที่มองเห็นก่อนถ้าอยากเห็นโอกาสก่อนชาวบ้านเขานะครับกด Subscribe กดกระดิ่งไว้เลยครับเวลามีคลิปลงใหม่จะได้ไม่พลาดย้ำจริงๆนะเสี่ยวชั่วโมงเนี่ยก็พารถดีๆรถที่คุณต้องการไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมพามาชมกับรถดีเซกเมนต์เพื่อนซีต่างค่ายของเขาเจ้า Accord ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ